วันเห็นน้องกาอันนี้น้องกาอันนี้เออดังนั่นล่ะมาถวายร้อยดันนะเราหลวงตาเป็นหาแล้วก็เลยดีใจได้ถวายร้อยดันแล้วคำวันนี้ฝันดีนะคำวันนี้ฝันดีนั่นทั้ง1บาทแล้วลาด100นั่นแหละในมาทวนเห็นไหมนี่ก็100เออนี่ก็100เออ200แล้วนั่นเนี่ยเออมา200แล้วเมื่อวานนี้ให้อันนี้วันนี้ให้อันนี้นะอันนี้อ่ะเงินเดียวเหรอถวายของ10บาททำเท่าไรเนี่ยยี่สิบบาทเนี่ยพอใจวันนี้เราทำได้20 บาทแล้วถ้าเป็นเช็คค่ะเช็คอันนี้ของอาม่าของเสี่ยแม่ที่รับแต่แล้วนี่ของลูกของหลานค่ะนี่ก็เช็คค่ะเช็คค่ะเช็คหมดเช็คหมดค่ะนะเพียงกล้าก็เร่งรัดอุตส่าห์พยายามอดทนเรื่อยเรื่อยกล้าแล้วก็เร่งด้วยความพอใจกล้าเขาเรียกความเพียงกล้าเหมือนมันหลายประเภทนะความเพียงกล้าพยายามประเภทที่ผู้ที่พระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนี้ไม่เรียกว่าความเพียรกล้าเลยไปแล้วต้องได้ล้างไว้คือมันกล้าเกินเหตุเกินผลต้องล้างล้างนี่ความเพียรมีหลายประเภทนะ ความเพียรอย่างที่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติหรือสติปัญญามหาสติมหาปัญญานี่พวกประเภทนี้มีแต่ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้ที่จะได้ใสหรือได้พยายามไม่มีมีแต่ล้างล้างเอาไว้คือไม่งั้นเลยเถิดได้แต่เลยความพอดีเช่นอย่างไม่หลับไม่นอนนั่นแล้วจิตที่ควรจะเข้าพักสมาธิเอากำลังออกทางด้านปัญญาแก้กิเลสต่อไปมันก็ไม่ยอมพักมีแต่เจ้าให้ได้อย่างใจแรกใจไม่พลาดว่าเอาสันลงอกคมลงคือไม่ใจใจที่นั่นฟัดนั่น เรียกว่าเลยล่างเอาไว้นั้นไม่เรียกว่าความเพียรกล้าถ้ากล้าเพื่อความพ้นทุกข์เอาทุกข์เป็นจุดไว้ครับไว้จุดข้างหน้านะความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์วิธีไหนก็เรียกความเพียรกล้าก็ได้อย่างนี้ก็ได้เช่นไรแหละมันหลายประเภทเนี่ยความเพียรความเพียรกล้าก็คือผู้ที่ได้หลังได้เกณฑ์ในจิตใจ มีเชื่ออยู่ภายในใจความหวังที่จะหลุดพ้นจากทุกข์หรือดื่มด่ำทำภายในใจแล้วความเพียรจะกล้าขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างกล้าขึ้นเลยการ ประเภทที่ถูใสมันไม่เอาไหนมันต้องได้อาศัยพยายามเพียรบึกบืนฝืนกันนั่นมันเป็นหลายประเภทนะประเภทที่ฝืนกันก็มีคือเอาปัญญากลางไว้เมื่อเราฝืนแล้วจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้น
มากน้อยก็ฝืนมีแต่ทางได้ทางได้ไม่ฝืนไม่ได้นี่อย่างนี้ก็เรียกว่าฝืนบังคับเราถึงเป็นไปด้วยความพอใจไปโยโย่แบบแบบพร้อมพอใจจนทั้งเหนียวแน่นเหนียวแน่นอันนั้นเป็นประดิบประเภทหนึ่งมันอยู่ในใจดวงเดียวกันนั่นแหละนี่แล้วพอพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งควรจะนำมาพูดแม้ขนาดเดียวกันนี่มันก็อย่างพระโสณะที่ได้รับเอสราคาเลิศในทางความเพียรกล้าเนี่ยท่านก็เรียกว่าความเพียรกล้าเหมือนกันความเพียรกล้าสามารถความเพียรเก่งเดินโยกมจนฝ่าเท้าแตกมันบ้ามันคือเดินโยกมเนี่ยเดินมันฝ่าเท้าแตกคือมันทะลุไปถึงเนื้อคือหนังเนี่ยเดินไปเดินมามันก็บางเข้าบางเข้ามันก็ทะลุถึงเนื้อเราฝ่าเท้าแตกพระแตกมันแตกองค์นี้ฝ่าเท้ามันทะลุหรือว่ามันอะไรมันบางเข้าไปบางเข้าไปมันกัดเข้าไปจนกระทั่งถึงเนื้อนี่จะเรียกว่าฝ่าเท้าอะไรพิจารณาสิพระโสณะเป็นประเภทนี้แหละเรื่องงงกลมเนื้อฝ่าเท้ามันเดินไม่อยู่ไม่ถอยฝ่าเท้ามันก็ค่อยบางเข้าไปบางครั้งที่ฝ่าเท้าหนาๆมันเดินไม่อยู่ไม่ถอยมันก็ค่อยบางบางเข้าไปแล้วสุดท้ายมันก็เข้าถึงเนื้อจะท่านให้ชื่อว่าฝ่าเท้าแตกใครๆก็พึงทราบว่าฝ่าเท้าเดินจงกรมจนฝ่าเท้าบางลงไปบางไปจนถึงเนื้อว่างั้นทะลุถึงเนื้อท่านเรียกว่าฝ่าเท้าแตกในหนังสือว่างั้นหรือเราก็อ่านในหนังสือเราก็อ่านก็เขาคือแต่ว่าข้างเรื่องงงกลมข้างความเพียรก็ความเรื่องกลมถึงขนาดฝ่าเท้าแตกแต่ยังไม่ทึกซึ้งอะไรไปเมื่อมันยังไม่มีพยานนั่นพยานสำคัญนะเราทราบว่าท่านฝ่าเท้าแตกฝ่าเท้าแตกยอมรับว่าท่านความเพียรกล้าฝ่าเท้าแตกหากได้เพียงแค่นั้นนะไม่ซึ้งยิ่งกว่านั้นไปเวลามันเข้าถึงกันหมอมันยอมรับทันทีเลยเรื่องความเพียรกล้าจนเดินจะกลมขนาดถึงฝ่าเท้าแตกคนเราพวกนักประกอบความเพียรทั้งหลายนี่อุตส่าห์พยายามเดินแต่ยังไม่มีจิตใจดูดดื่มพุ่งไม่ดูดดื่มรุนแรงไปเดินไปเดินไปถึงขนาดฝ่าเท้าแข็งร้อยหลายหรือพันหลายมันจะไม่มีอุตส่าห์พยายามบึกบึนเดินไปจนกระทั่งฝ่าเท้าแข็งเราพูดง่ายว่าเราไม่ค่อยเชื่ออ่ะพูดอย่างเบาๆว่าเราไม่ค่อยเชื่อพูดให้จนแม้จะหมวยว่าเราไม่เชื่อเนี่ยเข้าใจไหมมันความหมายคืออย่างนั้นคุณเนี่ยก็มันเมื่อมันเป็นในตัวเองนะเสียความอยู่ความดื่มความติดที่มันพุ่งเลยความเพียรมันก็เปิดไปเองไอ้ที่ก็ทั้งยืดพุ่งก็ว่าต้องหนึ่งว่าเมื่อพาอยู่ทั่วเอื้อมมันเห็นประจักษ์ประจักษ์ในทางที่จะอยู่พร้อมจากทุกประจักษ์เห็นโทษแห่งภัยของทุกข์ทั้งหลายที่เคยเป็นมา มันก็ประจักษ์เมื่อจางอันจางประจักษ์แล้วมันก็พุ่งนี่แหละความเพียรประเภทเพื่อสติปัญญาตรงมากหรือสติปัญญามหาปัญญา ประเภทนี้มันจะบอกว่าความเพียรล้างเอาไว้นี่ถ้าพักโสนักโยมโกงฝ่าเท้าแตกยอมรับเลยอย่างนี้ฝ่าเท้าแตกนั่นเห็นไหมเราอุ้มไม่เชื่อเราก็มันก็เป็นเองอยู่ว่าไงเมื่อถึงขั้นของใครแล้วมันยอมรับตัวเองอย่างอย่างที่ว่าโยมโกงจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกเราก็ฟังดูในตำรา
จะให้ฝืนก็ไม่ฝืนคือไม่เชื่อก็ไม่เชื่อจะเชื่อจริงจริงก็ไม่มันก็ลอยลอยมันไปอย่างนั้นแหละบอกเวลามาถึงจุดที่มันจะยอมรับกันในเรื่องความเสี่ยงในเรื่องที่ก้าวเข้าสู่ทางก็ความเสี่ยงไม่มีวันมีคืนเหมือนกับนักมวยต่อยกันบนเวทีใครจะไปหากำหนดเวลาไม่มีมันฟาดกันใหญ่เลยนั่นอันนี้ความเสี่ยงประเภทนี้ประเภทหมุนติ้วเรียกว่านักมวยเข้าวงในพอกล้าลงทางลงกรมนี่ไม่มีเวลาเวลาหรือถือเมื่อยอะไรไม่สนใจเหมือนกับมวยเขาบอกว่าต่อยกันอยู่นั่นน่ะใครจะไปสนใจว่าเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยใช่ไหมอ่ะอันนี้มันก็เหมือนกันระหว่างที่กับคำฟักกับเบิ้งหัวใจหัวใจอยู่เป็นเวทีที่กับคำเป็นนักมวยต่อยกันนี่แล้วมันก็ไม่แตกยังไงฝ่าเท้าต้องแตกถ้าที่เด็ดไม่แตกก่อนฝ่าเท้าต้องแตกอย่างพระโสนานี่ท่านฝ่าเท้าแตกแล้วบรรลุคงก็บรรลุที่หลังแต่เวลามายกให้เป็นเอสราคะให้เลิศนี่มันจะไม่ทราบว่าฝ่าเท้าแตกแล้วที่ถึงแตกที่หลังก็ไม่ทราบนะมันเป็นได้ทั้งสองนะคือถ้าที่เด็ดมันทำลงไปก่อนฝ่าเท้านี่ทั้งที่เร่งความเพียรแต่ยังไม่แตกที่เด็ดแตกซะก่อนความเพียรนี่ก็ลดเองเข้าใจไหมไม่ต้องบอกลดเองถ้าว่าที่เด็ดมันยังไม่แตกนี่ฝ่าเท้าแตกได้เอาที่จังเข้ามานี่เราเห็นเรานี่เองแต่ว่าอะไรก็มันเป็นอย่างนั้นจะให้พูดว่าอย่างไรเราจะก้าวลงทางโยกไม่ว่ากลางวี่กลางวันกลางคืนมันไม่ทราบเวลาเวลา อันนี้มันไม่ถอยก่อนเลยหมุนติ้วนี่คือเวลาถึงเวลาเช่นอย่างน้ำไม่รู้จักหิวจักหายนะไม่รู้อะไรแล้วสนใจเลยว่างั้นเถอะนะมีจับฟาดกันอยู่ตลอดเวลาเวลาถึงเวลาตัดกว่าถึงออกมาหิวน้ำมองเห็นน้ำในกานี่โหยคว้าเลยจะกินแล้วก็จะตายถ้ามาใส่กักสำลักจะเป็นจะตายเลยนี่เห็นไหมเวลามันกินมันออกมานี่มันก็ไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจนสำลักแต่เวลามันท้องเสียไม่ได้สนใจเนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็ออกร้อนฝ่าเท้าสิเนี่ยคือจะชัดเจนมากฝ่าเท้าออกร้อนเหมือนไฟหล่นเนาะฝ่าเท้าเราเนี่ยผับออกร้อนไอ้ฝ่าเท้าเรานี่มันแตกเหรอนี่มันเป็นไงก็มาจับเท้าลองดูไม่แตกแล้วเอามือลูบนะมันชัดขนาดนั้นแหละคือมันออกร้อนจนเจ้าของสงสัยว่าฝ่าเท้าดิมันทะลุเข้าถึงเนื้อหรือยังไงแล้วไม่อยากว่าฝ่าเท้าแตกมันทะลุแล้วมาดูก็เอ๊ะก็ไม่แตกว่างั้นนะแล้วเอามือมาสะบัดโอ้ยเสียวเจ็บเสียวนั่นถ้าเลยนี่แตกแต่นี่พูดถ้ามันกงสับเลยแล้วสาธุยิ้มง่ายโอ้ที่เด็ดแตกซะก่อนมันถอยมันเองนั่นเห็นไหมล่ะมันก็รู้ไปอย่างนี้แล้วจะหาใครมาเป็นพยานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นพยานของกันและกันผางอันเดียวเหมือนกันหมดไม่มีใครข้านใครเลยเป็นอันเดียวกันก็แบบเดียวนี่อย่างปัจจุบันชาที่ว่านี่ฝ่าเท้าแตกเพราะเหตุผลกลไกอะไรมันก็รู้ถ้าฝืนอดทนได้จนกระทั่งฝ่าเท้าแตกโดยที่ตะเกียกตะกายเฮ้ยพูดอย่างย่อมแบ่งให้บ้างเราไม่อยากเชื่อถ้าพูดไม่จริงไม่ตรงตามหลักความจริงที่เราผ่านมาแล้วนี้เราไม่เชื่อว่างั้นเลยถ้าแบบความเพียรอันนี้แล้วเชื่อร้อยทั้งร้อยเลยถ้าว่าที่เดียวยังไม่แตกฝ่าเท้าต้องแตกไม่รู้จักเวลาเมื่อถึง นอนก็เหมือนกันทะลุจนถึงตอนเช้าไม่หลับเลยก็มันหมุนกันอยู่นี่มันจะหลับได้ยังไงนอนก็หมุนกันอยู่บนเวทีนี้ต่อยกันอยู่อย่างนั้นระหว่างที่เดียวก็ตามฟัดกันโดยอัตโนมัติ ให้รู้เสียนี่เวลาที่เวลาทำมีกำลัง
ฟาดกับกิเลสเป็นอัตโนมัติไปเลยทีเดียวถ้ากิเลสไม่ขาดจากบ้านไม่หยุดถ้าพักก็พักเดี๋ยวนี้พักเพื่อจะฟัดเรียกว่าพักให้น้ำว่างั้นเถอะจะเริ่มถอยไม่ถอยผู้ต่อสู้เหมือนว่าคนนั้นให้น้ำท่านคนนี้ให้น้ำท่านนี้เจ๊ะนะออกแล้วก็ฟัดกันเท่านั้นแหละมันไม่มีเวลานอนนี่โอ้ยเราไม่รู้กี่คืนนะที่มันไม่หลับตลอดลูกตลอดลูกจนกระทั่งถึงมาวิตกจองอ้าวนี่มันจะไม่ตายก่อนกิเลสแล้วเหรอนี่มันพิลึกนะกลางวันยังจะไม่นอนอีกมันโมดเพราะมันอยู่ตลอดเนี่ยเห็นไหมถึงเวลามันจะไปเหมือนที่พาอยู่ชั่วเอื้อมใครมาหาใครเนี่ยยันเข้ามาเนี่ยดันเข้ามาใกล้ๆฉะนี้ก็จะเอาให้พ้นนี่แหละที่มันรุนแรงเข้าใจไหมไม่คำนึงถึงที่หลับนอนซะก่อนมองดูมหาโจรกำลังอยู่นี่นะมันจะหลับนอนได้ยังไงใช่ไหมก็นี่ที่จะพ้นภัยก็นี่แหละยากกว่าคว้าเสียทีนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะปักที่พูดอย่างนี้เข้าใจเปล่านี่เราพูดอย่างตั้งๆให้พี่น้องหลายฟังก็มีองค์เดียวเท่านี้แหละเราบ้าก็บ้าองค์เดียวเนี่ยพูดอย่างไม่มีการสกทานไม่มีเราบอกเราไม่มีในสามโลกทานเราไม่มีเราพูดตามบาตรตามพูดแล้วหายเงียบไปเลยไม่มีอะไรเหลือไม่เป็นอารมณ์ทั้งพูดเด็ดพูดด่าพูดดุอะไรเป็นธรรมล้วนเป็นเพื่อความดีทั้งหมดไม่มีความเสียหายจากธรรมไม่ว่าจะใช้กิริยาใดออกมาก็ตามเป็นพลังของธรรมออกล้วนๆเลยเข้าใจหรือเปล่าล่ะถ้ากิเลสก็กิเลสออกล้วนๆดีๆขาดสะบั้นไปเลย เป็นเท่าเป็นฐานคู่ต่อสู้หรือฆ่าศึกเข้าใจไหมนั่นแหละพลังของกิเลสมันรุนแรงที่พลังของธรรมกิเลสก็ขาดสะบั้นไปแบบเดียวกัน นี่แหละที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านนี่ท่านลั่งเอาไว้นะนี่อย่างนั้นละเพราะท่านเคยผ่านมาแล้วนี่อย่างนี้เราทราบจากที่มหาเถระแล้วก็สมเด็จมหาวีระองค์มัทบรมนิวาสแล้วนั่นแหละถามท่านเวลาคุยธรรมะกับท่านแล้วเธออยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้มีหมู่มีเพื่อนเวลาสงสัยธรรมะอะไรๆนี่เธอจะปรึกษาปรารภกับใครว่างั้นนะสมเด็จท่านถามพูดท่านสาธุเลยสาธุว่างั้นเหรอก้าวกับผมนี่ฟังธรรมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนก็เหมือนคือว่าต่อยกันทั้งวันทั้งคืนนั่นเองก็ทั้งธรรมทั้งวันทั้งคืนไม่มีลาหยุดยั้งเลยว่าเธอดีนะผมท่านก็เลยไปงั้นก็ท่านไม่รู้ท่านก็ต้องตามดีนะเธอท่านว่าอะไรงั้นเดี๋ยวนี่ท่านเล่าให้ฟังนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังท่านบอกท่านฟังธรรมอยู่ทั้งวันทั้งคืนท่านว่าไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยนี่แหละความเพียรประเภทนี้แหละหมุนติ้วเล่มก็ยิ่งหมุนเข้าไปเรื่อยเรื่อยถ้ากิเลสไม่ขาดเจ้าของต้องมีผู้ร่างเราก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นร่างเอาไว้นะเวลาบอกว่ามันไม่หลับไม่นอนนะกลางคืนบางคืนไม่นอนเลยนั่นแหละมันบ้าสังขารเห็นไหมท่านเอาเด็กๆนั่นนะท่านไม่ได้พูดธรรมดาอย่ารุนแรงมากให้รถอย่างนั้นมันจะไม่ถึงใจของเราที่เป็นนิสัยผาดโผนท่านรู้นิสัยนี่พูดกับเรานี่พูดอย่างธรรมดากันนี่ไม่ผิดอะไรกับพ่อกับลูกคุยกันนะกับเรานะแต่ว่าเมตตาหรือว่าอะไรมันก็สนิทกันขนาดนั้นนะถ้าคุยกันธรรมดานี้เหมือนพ่อกับลูกคุยกันนะพอหมุนไปธรรมะนี่เปี้ยงทันทีเลยนะกับเราไม่เคยอ่อนนะนี่เราจับได้ทั้งนั้นแหละถ้าพูดธรรมะหลวงปู่มั่นกับเราไม่เคยมีการอ่อนเลยผางทันทีเลยเพราะรู้นิสัยท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมาตลอดนี่ท่านบอกนั่นแหละมันหลงสังขารท่านว่าอย่างนี้นะสังขารคือสังขารอันนี้เป็นสังขารฝ่ายมากเป็นพอดีเป็นสังขารฝ่ายมากแก้กิเลสถ้ามาเลยความพอดีนั้นสมัติสังขารฝ่ายสมุทัยเข้าแทรกเข้าใจไหมมันเป็นสังขารสมุทัยสมุทัยเป็นกิเลสไปได้ถ้าไม่รู้จักประมาณต้องมีการรู้จักประมาณมีการยับยั้งนะท่านจึงบอกว่านี่แหละมันหลงสังขารท่านว่างั้นเราก็ตอบขึ้นทันทีถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้เราก็ว่างี้นั่นละบ้าหลงสังขารท่านเอาใหญ่นะนี่ละบ้าหลงสังขารบ้าไม่รู้จักหนักจักเบาเท่านั้นแหละท่านพูดเท่านั้นแหละท่านบอกว่าบ้าหลงสังขารนะเห็นไหมท่านพูดกับเราคำว่าบ้าหลงสังขารท่านทั้งหลายเข้าใจว่าหยาบหรือนั่นแหละท่านพูดธรรมะท่านเด็ดที่สุดเข้าใจไหมให้มันถึงใจเราความหมายว่าอย่างนั้นนะไอ้โลกกิเลสฟังนี่ว่าโอ๊ยท่านดูอย่างนั้นดูนี่พวกบ้ามันเป็นอย่างนั้นมันฟังไม่ได้นะระหว่างธรรมกับธรรมฟังกันแล้วกับกิเลสมาแทรกเข้ามานี่มันรู้ทันทีเลยปาดออกทันทีเลย
นั่นแหละคำพูดสำนวนอย่างนี้เป็นคำพูดสำนวนที่เด็ดจะเอาให้กิเลสให้ขาดสะบั้นเลยให้ถึงใจผู้ฟังนั่นแหละนั่นหลงสังขารแต่ท่านนี่ก็ตอบคนถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้ระวังนี่นะนั่นบ้าหลงสังขารบ้าหลงสังขารมันรู้จักหนักจักเบาหนักเห็นไหมท่านนี่สะดุดตึ๊กนะมันรู้จักหนักจักเบานั่นเห็นไหมเอาจุดนั่นนะเรามันรู้จักหนักจักเบาคือการจะพักผ่อนหย่อนตัวเวลาระลับระนอนหรือเข้าสู่สมาธิมันก็ต้องมีธรรมราถึงจะได้การได้งานจากการทำงานขนาดไหนร่างกายมันอ่อนเพลียได้เราต้องพักถึงเวลาพักเช่นพักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารให้กำลังบังคับของเรามีขึ้นภายในกายถึงจะเสียเวลาบ้างก็ตามสิ้นเปลืองไปด้วยวัตถุที่นำมาเยียวยาธาตุขันธ์ก็ตามแต่เหล่านี้ที่เสียไปเพื่อจะได้กำลังข้างหน้าเข้าใจไหมล่ะนั่นนั่นแหละท่านบอกว่า บ้าล้มสังขารไม่รู้จักหนักเบาอะไรนี่เราหลวงปู่มั่นท่านว่าให้เราท่านลังพอท่านลังมันก็รู้เวลามันจะตายจริงมันก็เข้าละ มันจะตายจริงมันเข้าสู่สมาธิเข้าสู่สมาธินี่มันหมุนติ้วที่มันจะออกตลอดนะสมาธิเป็นเหมือน เฮ้ยหมุดเหมือนคูดไปอย่างนั้นนะแต่ก่อนชมเชยที่สุดเรื่องสมาธิมาเยี่ยมนิพพานอยู่ที่นี่ที่นี่จ้อของนั้นนะหมดเวลาออกทางด้านปัญญามันกระจายนี่เห็นสมาธิเป็นกองมูดกองคูดไปมันไม่อยากอยู่มันไม่ได้ผลปัญญาต่างหากฆ่ากิเลสเนี่ยสมาธิไม่ได้ฆ่ากิเลสแต่สมาธิเป็นพลังเพื่อหนุนกิเลสมันไม่คิดเลยสิหนุนฆ่ากิเลสเข้าใจไหมมันก็มีแต่จะฆ่ากิเลสทายเดียวมีเวลามันผ่านไปมันก็รู้อันนี้ก็ยั้งครับรับล้างยั้งล้างเข้ามาล้างเข้ามาเอาสมาธิให้เข้าสู่สมาธิคือจิตให้พักหยุดจากการต่อยพูดง่ายเอาให้น้ำความหมายว่างั้นนะเอาให้น้ำพักมันพักมันก็ไม่ยอมมันจะออกบังคับเอาเลยเช่นสมาธินี่ต้องได้ใช้คำบริกรรมเหมือนเราไม่เคยมีสมาธิทั้งที่สมาธิแล้วนี่เต็มภูมิแล้วนะแต่เวลามันเพลินกับปัญญาประหนึ่งว่าสมาธินี่ไม่มีมันไม่สนใจปัญญาต่างหากฆ่ากิเลสนู่นมันแปลนู่นนะนี่เวลาล้างเข้ามานี่มันจะไม่อยู่มันจะพุ่งออกไปหางานแก้กิเลสอันนี้ก็บังคับไว้บังคับไว้สุดท้ายก็เอาพุทโธนั่นแหละเราเคยพุทโธ บังคับใจมาแต่ต้นเลยแหละทีนี้เอาพุทโธทียิบเลยนะสติมันไม่เผลอเริ่มเผลอไม่เผลอแล้วแต่พอรานิ่มเบานี่สักหน่อยมันจะพุ่งออกนู่นเพราะฉะนั้นตึงล้างเอาไว้ให้มีสติจ่ออยู่กับนี้ไม่ให้มันออกไปทางนั้นบังคับเอาไว้พุทโธทียิบเดี๋ยวจิตกันแน่วคงนิ่งหมดเลยสงบแน่วนี่ใจนั่นเราเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะที่เป็นความทุกข์ทรมานมากมายทั้งหลายจากการพิจารณาทางด้านปัญญานะมันจะสงบตัวเข้ามาสู่จุดสมาธิ พอจิตเข้าสู่สมาธิแล้วแน่วเลยเจ้าบังคับไปนั่น มันยังไม่มีกำลังมากยิ่งกว่าทางด้านปัญญานะต้องบังคับครับพอปล่อยขึงเลยนะนี่มันไม่ได้กำลังพอเพราะงั้นจึงต้องบังคับให้ได้กำลังพอซะก่อน บังคับไว้อย่างนั้นจนกระทั่งทั้งนี้มีความผาสุกเย็นใจกระปี้กระเป๋าโล่งไปหมดเบาหิวเลยนี่พลังของสมาธิเห็นไหมล่ะทีนี้พอได้กำลังเต็มที่ ดังด้านสมาธิทีนี้ก็ถอยพอถอยก็ขึงออกเลยทีนี้เอาละมีดเล่มนี้ละ มันรับหินแล้วนี่เดี๋ยวฟันลงขาดสะบั้น เราผู้ฟันนี่เราก็มีกำลังแล้วมีดเราก็รับหินแล้วฟาดลงไปนี่ขาดสะบั้น เนี่ยที่เด็ดตัวเดียวกันและปัญญาประเภทเดียวกันเนี่ยแต่ก่อนฟันไม่ทราบเอาสันลงเอาคมลงนะคราวนี้มีแต่คมทั้งนั้นลงเปี้ยงขาดสะบั้นนี่แหละผลแห่งการพักสมาธิแล้วออกไปทำงานทางด้านปัญญาเมื่อสมาธิมีกำลังแล้วมีผลอย่างนี้ให้ประจําทุกคนนะเราผ่านมาพอแล้วจึงได้พูดอย่างไม่สงสัยว่าจะผิดไปมันอ่อนมากเข้าไปแล้วบังคับเข้าสู่สมาธิได้ไม่ได้ช่างงานขอให้ได้ความสงบพอความสงบนี้แล้วจะเป็นพลังหนุนปัญญาออกคราวหลังแล้วมันจะแก้วกล้าสามารถนะพุ่งอะไรนี่การพิจารณาทางด้านปัญญานี่เราพูดมาตั้งแต่เบื้องต้นคือว่าความเพียรกล้าหรือฝ่าเท้าแตกนั่นแหละฝ่าเท้าแตกแต่อย่างนี้แหละ
แตกเป็นที่ยอมรับกันเลยในวงปฏิบัติในธรรมขั้นเยี่ยมยอมรับกันทันทีไม่ต้องถามกันเลยมันต้องรู้เองไอ้เรื่องที่จะบังคับให้ฝาดความภาคความเพียรจนกระทั่งถึงฝาดเท้าแตกเราจึงพูดยอมแบ่งให้บ้างว่าเราไม่อยากเชื่ออะไรว่างั้นถ้าว่าความเพียรแบบอัตโนมัติแล้วยอมให้เลยถ้าธรรมดาเราไม่อยากเชื่อหรือเราไม่เชื่อว่างั้นนะพอก้าวนี้แล้วไม่ต้องบอกเชื่อเลยทันทีล้างทั้งนั้นนะต้องล้างนี่จะเรียกว่าความเพียรกล้าคือกล้าต่อพระนิพพานจะให้ถึงอันนั้นเรียกความเพียรกล้าได้แต่ในระยะนี้มันจะถูไถมันไปโอ้ยไม่มีนี่จะล้างเอาไว้ทั้งนั้นนี่แหละความเพียรนี่รู้ไหมว่าธรรมะเมื่อมีกำลังแล้วเป็นอย่างนี้เหมือนกับกิเลสมีกำลังของโลกทั่วไปมีแต่กิเลสมีกำลังกิเลสเป็นอัตโนมัติผูกมัดสัตว์โลกให้คิดให้ปรุงให้แต่งให้ดิ้นรนกระวนกระวายกวาดแกงตลอดเวลามีแต่กิเลสหนุนเราให้ทำงานด้วยอัตโนมัติเข้าใจไหมเราไม่รู้นะว่ากิเลสทำงานบนหัวใจแล้วบีบบี้สีไฟหัวใจเราเป็นอัตโนมัติของมันไม่รู้ต่อเมื่ออันนี้มันขึ้นผ่านมาแล้วแล้วผ่านไปเลยแล้วมันถึงรู้ชัดเจน นี่แหละกิเลสทำงานบนอัตโนมัติของในหัวใจของสัตว์มีทุกตัวสัตว์เป็นอัตโนมัติของมันอะไรท่านได้เห็นได้ยินได้ฟังกิเลสจะทำงานมันไปก่อนเลย นี่เรียกว่า กิเลสมันทำงานอัตโนมัติของมันทีนี้เมื่อความเปลี่ยนของเราตั้งแต่ขั้นถูไถขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งขั้นที่ก้าวขึ้นมาเป็นอัตโนมัตินะทีนี้เมื่อเป็นอัตโนมัติแล้วจะทราบว่าแก้กิเลสแก้โดยอัตโนมัติอย่างนี้อย่างนี้แก่กล้าสามารถรวดเร็วคล่องอะไรคล่องแคล่วไปโดยลำดับจนกระทั่งที่ว่ากิเลสไม่ขาดเมื่อไรถอยไม่ได้เลยนี่เรียกว่าธรรมมีกำลังแล้วทำงานแก้กิเลสโดยอัตโนมัติเหมือนกันเลยนะ กิเลสมันทำงานอัตโนมัติเข้ามาบริจาคสัตว์ฉันใดเวลาธรรมมีกำลังแล้วแก้กิเลสเป็นอัตโนมัติบนหัวใจของสัตว์เช่นเดียวกันอีกขาดสะบั้นไปหมดแล้วหยุดเองอย่างที่ว่าความเพียรที่ฝ่าเท้าแตกไม่ต้องบอกหยุดเอง หากหยุดเองความเพียรหรือว่าสติมหาสติมหาปัญญานี้เป็นมรรคนะ ไม่ใช่ความบริสุทธิ์นะสติปัญญาสนุมัติมหาสติมหาปัญญาแก้กล้าสามารถขนาดไหนก็ตามเป็นเรื่องของมรรคที่หยาบกลางละเอียดไปโดยลำดับเช่นเดียวกัน ไม่จัดว่าเป็นความสุดยอดได้นะ ทีนี้เมื่อเวลากิเลสมันขาดสะบั้นไปหมดแล้วสติปัญญามหาสติมหาปัญญานี้จะสงบตัวลงเองโดยไม่ต้องบังคับหายหน้าไปไหนหมดไม่รู้ก็ทำงานเสร็จสิ้นแล้วพวกสิวพวกขวานพวกมีดพวกอะไรที่ทำถือทำงานมันก็ทิ้งเองเข้าใจไหมล่ะงานเสร็จแล้วไปถือไว้ทำไมเข้าใจไหมอันนี้งานของกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วถือไว้หาอะไรความเพียรนั่นมันก็แบบเดียวกันนั่นแหละเป็นเอง นี่ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ซะเรื่องบาปบุญมรรคผลนิพพานทศร้อนเหมือนกันหมดในหัวใจของสัตว์ขอจะให้เราดีดเราดิ้นนะเราอย่าปล่อยตามกิเลสเป็นอันขาดเราจะจมไปตลอดนะเราต้องฝึกต้องฝืนต้องบึกต้องบืนไม่บึกบืนไม่ได้นะผู้ที่จะเป็นนักปราชญ์จอมปราชญ์พ้นจากทุกข์มีแต่พวกบึกบืนทั้งนั้นไม่ใช่แบบที่สุกเอาเผากินนอนไม่รู้จักตื่นนะไม่ใช่อย่างนี้นะต้องบึกต้องบืนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วสุดท้ายมันก็คล่องตัวมันเองทุกอย่างถ้าแล้วการฝึกฝนแล้วคล่องตัวไปโดยลำดับไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรมกิเลสถ้าฝึกฝนหรือถ้าคล่องวิ่งตามมันตลอดเวลาแล้วมันจะคล่องตัวอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นความชั่วเช่นคนเคยฉกเคยลักเคยปล้นเคยโจมวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ทำไม่ได้ขโมยอยู่ไม่ได้นะมันปวดหัวมันจะตายถ้าได้ทำแล้วสบายเข้าใจไหมท่านเข้าใจเลยหรือที่นี่วันนี้พูดเรื่องอะไรก็ไม่ทราบมันมาถึงนี่ก่อนที่ถามไปเลยไม่ได้เรื่องตอบไปแล้วนะแล้วตอบไปหมดแล้วเหรอความเพียรกล้าความเพียรกล้าครับก็นั่นแล้วตอบไปหมดแล้วนะเนี่ยเข้าใจได้ยังเหล่านี้นะเหรอก็ครอบไปหมดแล้วนี่ตอบครอบไปหมดแล้วนี่แหละความเพียรกล้าหรือเรียกว่าทำเป็นอัตโนมัติทำมีกำลังแล้วแก้กิเลสเป็นอัตโนมัติเหมือนกันจนกระทั่งกิเลสสิ้นซากไม่มีเหลือเลยแค่เดียวกันไม่ผิดกันละอัตโนมัติเป็นได้ทั้งกิเลสเป็นได้ทั้งธรรมกิเลสผูกมัดสัตว์โลกเป็นอัตโนมัติทีนี้ธรรมแก้กิเลสให้ขาดสะบั้นจากใจเป็นอัตโนมัติเหมือนกันเลยให้ทราบว่ามีเท่ากันคนละฝั่งอย่างนี้เหมือนกันเอาละทีนี้พอตาเจ้าค่ะสามอีกก้อนนะที่หลวงตาเทศสติปัญญามหาสติปัญญานะคะ
แต่มันมีคลื่นแล้วหลวงตาก็เลยไม่ต่อหลวงตาว่าเอาไว้มันหลังขึ้นก็ขึ้นเหมือนยิบ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 ของบันของระดับปัญญาที่คล่องตัวนั่นเองเข้าใจไหมเมื่อก้าวเข้าสู่มหาสติปัญญาแล้วมันลาบไปเลยมันเชื่อมถึงกันหมดเลยไม่มียิบยิบยิบเลยมันเชื่อมถึงกันไปเลยละเอียดขนาดนั้นเข้าใจไหมความหมายว่าอย่างนั้นแหละมาแล้วกันแท้โทษมาแล้วเราเสียดายแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาแค่นี้ก่อนนะพอดีเราก็หมดกำลังก็เอาแค่นี้ก่อนนะนะต่างคนต่างหมดกำลังวันนี้หมดกำลังแล้ววันนี้เอาเข้ามาเฮ้ยนี่เมื่อวานนี้ได้11บาทนะทองคำเมื่อวานนี้ใครเอามาเมื่อวานนี้ทองคำเมื่อวานนี้ได้ไอ้ใครท่านบุญมีใครบุญมีได้ทองคำมา1กิโลกับกับ10บาทหรืออะไรเมื่อวานครับอันนี้11บาทนี่เรียกว่าทองคำเมื่อวานนี้ไม่ได้1กิโลกับ10บาทก็เท่ากันกับว่า1กิโลกับ20บาทแล้วนะเมื่อวานนะณวันนี้ก็ได้มาอยู่เท่าไหร่กี่บาทไม่รู้ละเมื่อวานนี้เรียกว่าได้1กิโลประมาณกับ1กิโล20บาทแล้วนะ อันนี้ทองคำที่ได้หลังจากมอบเก้ากลางหลวงแล้วเมื่อวันที่10นั้นได้ทองคำ505กิโล11บาท29ตังค์นี่เลย500กิโลไปแล้ว505กิโลส่วนดอลลาร์ได้149,143ดอลนี่เรียกว่ายังอีกตั้งครึ่งกว่านะจะเต็มนี่เราได้140,000ถ้า150,000ก็แสดงว่ายังเหลืออยู่ขาดอีก150,000รวมแล้วเป็น300,000ใช่ไหมอันนี้เพียง149,000เราเรียกว่ายังขาดมากกว่า150,000วันนี้ก็ครบแล้วจ้ะค่ะก็ได้150,000แล้วจ้ะค่ะถึงวันนี้นะค่ะเพราะว่า5,000เอาว่าดิก็คือเกินแล้วนะก็ต้องเกินที่จะถอยหลังไม่ได้มันต้องเกินนี่นี่ต่อไปเราวันนั้นให้ได้300,000ขาดไม่ได้นะที่ปักแล้วนะ500กิโลก็ปักแล้วนี่ได้แล้วยังอีก300,000ให้ติดกันไปให้ได้300,000เรียกว่า500กิโลกับทองคำ500กิโลกับเงินดอลลาร์300,000ดอลคราวนี้ให้ได้เช่นเดียวกับคราวที่แล้วคราวที่แล้วก็ได้500กับ300,000เหมือนกันนะคราวนี้ก็ให้ได้อย่างยังขาดอีกเนี่ยเขาบอกไว้แล้วนี่นะดอลลาร์ที่ได้แล้ว 149,143 ดอลยังขาดอยู่อีก 150,857 ดอลจากครบจำนวน 300,000 เขาก็บอกไว้แล้วนี่นะรวมทองคำที่ได้แล้วทั้งหมดที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบเป็นทองคำ6,064กิโลครึ่งนะ 6,000 กับ64กิโลครึ่งหรือ6ตันกับ64กิโลครึ่งรวมดอลลาร์ที่ได้แล้วทั้งหมดที่ได้ที่มอบแล้วและยังไม่มอบเป็นจำนวนดอลลาร์ 7,349,143 ดอลนี่ที่เราได้เนี่ยทั้งหมดนะพอเข้าใจตามนี้นะยังให้ได้เป็นจุดไปทุกจุดที่เอาจุดไหนให้ได้จุดนั้นจะไม่เสียศักดิ์ศรีดีงามของคนไทยทั้งชาติซึ่งช่วยตัวเองเป็นกำลังความสามารถด้วยกันทุกคนถ้าได้ไม่ถึงนั้นเสียนะหลวงตาจะเสียมากกว่าเพื่อนเป็นผู้นำไม่เป็นท่าเลยพาลูกน้องล้มเหลวไม่ได้จุดที่หมายซึ่งไม่เกินกว่ากำลังของเราที่จะอ้วกช่วยได้นะแต่ไปขาดไปได้นี่อยากให้มีนะให้ฟังเสียงหัวหน้าแล้วกันนี่ก่อนที่จะออกมาแต่ละอย่างก็จะพิจารณาเต็มเหนี่ยวก่อนพอพิจารณาเต็มเหนี่ยวแล้วพอนี่อะไรผ่านไม่ได้นะพอทางนี้เนี่ยแต่พิจารณาเต็มเหนี่ยวออกแล้วอะไรผ่านไม่ได้ขาดจะบั้นเลยเห็นว่าถอยไม่มีถ้ายังไม่เต็มเหนี่ยวยังไม่ออกพิจารณาซะก่อนทบทวนพิจารณาพอแน่ละป้าบเลยก็พุ่งเลยอย่างที่เคยพาพี่น้องหลายปฏิบัติเรื่องอะไรอย่างนี้ก็แบบเดียวกัน
อันนี้เราก็เอาไว้เป็นระยะอย่างนี้นะเอาละที่นี้ให้พรหลวงตาเจ้าคะวันนี้พระป่านาสลา 1,110 บาทแล้วก็ได้อีก100ดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็อีก5ปอนสเตอร์ลิงค่ะแล้วก็12ดอลลาร์สิงคโปร์เจ้าค่ะอันนี้อีกถวายบวยพระหลวงตาพอใจมาไงนี่สายเขาเสียได้ทุกวันมีอะไรอยู่นะนะทำบุญด้วยอะไรปอนด์ของน้องสามสิบปอนด์เป็น110ครั้งต่างเป็นเงินอะไรบ้างอะไรเงินอะไรบ้างอะไรเงินปอนด์อังกฤษเงินอังกฤษครับเงินอังกฤษเหรอครับผมเงินอังกฤษอังกฤษเอาหมดเลยเงินไหนมาเอาหมดไม่มีถอยน้องตาเจ้าค่ะลูกศิษย์รัฐชิคาโกกราบถวาย38ดอลลาร์ค่ะลูกศิษย์ที่อยู่จากอเมริกาชิคาโกครับถวาย38ชิคาโกเหรอครับเท่าไรล่ะ38ดอลครับ38ดอล38ครับ38ดอลครับรับไว้เลยครับพอใจแล้ววันนี้ก็ได้มากแค่เมื่อวานไปไหนวันนะอ๋อเมื่อวานนี้ไปเอาของไปส่งวัดบางสีลิมพูไปถึงนู่นผมกำลังเที่ยงครึ่งเพราะไปนี่ตีตลาดตามนี่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรถเอาไปไม่ได้นี่เขาก็ร้องโกรธพวกขับรถโอ้ยมันเต็มแล้วแล้วรถหนักเหรองั้นเดี๋ยวไปว่าไปแล้วไปดูสองข้างทางถ้าอะไรควรอะไรโดดลงใส่ผึ่งนะให้เขาเอาเลยนะถ้าเอาไม่ได้ก็อย่างเมื่อวานนี่ก็ผ่านเลยไปตีตลาดปากคาดแล้วก็ออกไปเลยวันมาได้ของเต็มรถไปเทพ่วงไปท่านทูลมาคุยกันไม่กี่ประโยคละนี่ตั้งเอาของมาส่งเฉยหนักนะไม่มีธุระอะไรแล้วพูดได้จะพูดอยู่ประมาณสัก15นาทีมั้งเพราะรวมแล้วมันไม่ถึง30นาทีไปถึงนั่นจากนั้นกลับเลยเมื่อวานเพราะตั้งใจเอาของไปส่งเฉยส่งวัดนั่นบ้างวัดนี้บ้างเรื่อยเราให้พรยะถาวาดิวะหาปุราปริปุโรปุคาการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิชตุสาเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังวันนั้นวันมอบนั้นก็รู้ว่าวันที่เราจะมอบทองคำปล่อยหมาปล่อยลงไปมันนั่งเห่าอยู่ฟาดปากมั่งเอาชอบดูบางอย่างอ่ะบางอย่างมันไล่กัดเขาไอ้นั่นไอ้หมีทำท่าแล้วล่ะกับไอ้หยองเพราะไอ้หยองจะไปกัดไอ้หมีมันดูนี่นะถ้าเป็นไอ้กุ๊กขี้ไอ้หมีวิ่งเลยสู้ไม่ได้อุ้ยจี้ไม่ได้แต่กับไอ้หยองทำท่าดูอยู่ตะกี้นี่นะถ้าพอตบมันจะตบอยู่ท่ามันนะเรื่องนั้นอันนี้วันมอบนั้นว่าเขามาบอกเมื่อวานนี่แหละเราก็ให้เป็นความสะดวกไปว่าท่านนายกท่านบอกว่าเรียนถามท่านวันนั้นว่าว่างไหมวันมอบท่านบอกว่าท่านวันนั้นว่างเราจะมาเราก็เลยสั่งไปเลยให้เป็นไปตามอัธยาศัยของท่านอย่าไปรบกวนท่านอันนี้เป็นเรื่องของเราที่จะมอบธรรมดางานแผ่นดินของท่านกว้างขวางหนักมากยิ่งกว่านี้เราก็สั่งของนะอันนี้ให้เป็นอัธยาศัยของท่านว่าถ้าท่านจะมาได้หรือไม่มาได้ให้เป็นอัธยาศัยของท่านต้องไม่ให้เป็นอารมณ์กับงานนี้เกินไประวังเมื่อวานสั่งไปเรียบร้อยแล้วกลัวท่านจะมาเป็นกังวลกับงานนี้ให้ท่านทำงานท่านเลยสะดวกเราเปิดโอกาสให้แล้วเมื่อวานนี้เอาละที่นี่นะโทษหมาเสียงเห่าดังแค่แค่นะไม่ใช่เล่นเลยหมาเรานี่
ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วเขาจะคุณมุสลาที่อธิบายธรรมะฟังเข้าใจแล้วเหรอก็ปฏิบัติตามนี้จะผิดไปไหนวะถ้าผิดตรงนี้ก็ผิดเท่านั้นเองนะหมุนลงในจุดกลางสิเวลานี้วัฏฏวนมันรวมกันอยู่ที่ใจนั่นแล้วทุกอย่างทุกอย่างรวมเข้ามารวมเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเข้ามาในวงของขันธ์5กับพิจารณาขันธ์5เข้าไปหาจุดใหญ่จุดใหญ่นั่นจุดใหญ่นั่นน่ะเรียกว่าเป็นจุดรวมได้แก่ใจใจนั่นแหละเป็นมหาภัยเวลานี้เอาตรงนั้นเถอะมันจะไปมาคุณมาจากไหนว่ามันลงตรงนั้นเถอะตัดมหาภัยไว้แล้วมหาคุณไม่ต้องบอกเป็นเองแล้วก็มาคุยกันถามว่าข้ามีจุดมีกล่องแห่งพอรู้ที่ไหนนั่นแหละคือจุดนั่นแหละปรากฏมันสว่างสวยที่เราเกิดอาจารย์จันสว่างสวยเป็นจุดของอวิชชาไม่ใช่จุดของวิวัตตานะพอฟังนั่นบอกแล้วสว่างสวยคือจุดสว่างสวยขายแล้วความสว่างสวยมันคือปรากฏขึ้นคืออย่างนี้คืออะไรมันก็ไม่ถามมันหมดนะมันก็มาเห็นความสว่างสวยที่อาจารย์นี้เป็นกองที่ฝ่ายไปได้เลยใช่ไหมมันห่างกันขนาดไหนความสว่างสวยของธรรมชาติคือเจอกับความสว่างสวยของอวิชชาเอาไปหลอกกันเก้าโมงครึ่งแล้วเหรอนั่นมาแล้ว500 บาทแล้วนั่นมาเรื่อยๆมาเยอะนะอามาเรื่อยเงินให้เรื่อยให้เรื่อยปล่อยไปมือหมาปล่อยแล้วครับออกมาเสียงมันเห่าเรากำลังเทศทั้งจะตีปากหมาด้วยไปหาเงียบแล้วไปกินแล้วนี่ได้เอาครับหมาคุ้มครับผมไม่เอาอันนี้ไม่เอาขึ้นมาเนี่ยจำไว้มีแขกมีคนมาเรื่อยเวลาจำเป็นก็ลงมารับแขกแต่จะให้เรารับแขกเรื่อยเราไม่รับนะพอจะรับเป็นเวลาเวลาถ้าจำเป็นจริงเราก็มาให้สักพักหนึ่งจากนั้นเราไม่เอาไปแล้ววันนี้ใช่วันนี้ก็รู้สึกแต่ย้อนอยู่นะครับผมจะออกครั้งนี้ด้วยทั่วโลกวันนี้ให้โลกเขาได้ยินจะว่างธรรมะประเภทนี้เราอยากจะพูดว่าไม่ค่อยมีนะหรือว่าไม่มีอย่างก็ไม่เห็นใครแสดงก็มีแต่เรามาแสดงข่าวช่วยชาติอยู่ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่ช่วยชาติอันนี้ก็เงียบไปอยู่ทั้งกันนะมันก็บรรลุบรรดาอะไรไม่รู้นะมันจะตายไปด้วยกันไปเลยธรรมะที่ลึกซึ้งมากๆก็จะอยู่ในเทพในเทพที่สอนพระล้วนๆในวัดป่าต่างๆนอกนั้นไม่ออกนะนี่เวลาออกมาช่วยชาติมันเลยกระจายไปหมดไม่ว่าประเภทไหนหมดใช่หมดพุงไม่มีอะไรเหลือเลยเอาละไปละเมื่อวานที่หลวงตาบอกว่าเพราะว่าหลวงตาเป็นคนละหันที่ร้อนเนี่ยที่หลวงตาบอกว่าหลวงตาเป็นคนละหันที่ร้อนจริงๆหลวงตาเป็นจริงๆนะจ๊ะถ้าไม่งั้นหลวงตาจะเอาธรรมะพวกนี้ออกมาเทศได้ยังไงเทปหลวงตาตั้งแต่09ได้มาตลอดเขาไปเอาจริงก็จริงบางทีว่าไม่ว่าเขาปลอมเลยสิไม่รู้ว่าตาเราของแท้ไม่มีครับปลอมมาหรอกมันจะฟังได้ยังไง